ความคิดเห็นชาวเวียดนามชี้ไทยมีโอกาสที่จะเจริญมากที่สุดในอาเซียนด้วยเหตุผลจากความเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้านและถ้าหากไม่นับสิงคโปร์ที่เล็กมากๆก็มีโอกาสที่ไทยจะโดดเด่นมากที่สุดในอาเซียนในมุมมองของชาวเวียดนามในปี2023ก็เริ่มมีการสแสดงความเห็นแตกต่างจากมุมมองเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจากการเติบโตของเวียดนามจึงทําให้หลายๆคนก่อนหน้านั้นมั่นใจว่าประเทศของพวกเขาจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่ดูท่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ซึ่งดูเหมือนว่าการมาของถนนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมต่อกันถึง4ประเทศจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคในที่สุดโดยมีการวิเคราะห์ทางฝั่งของชาวเวียดนามว่าการเติบโตของพวกเขาเองแม้แต่การเติบโตของจีนเองก็จะยิ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นก่อให้เกิดรายได้มหาศาลไปด้วยแน่นอนไม่กระทั่งถนนเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไปถึง4ประเทศถ้าเวียดนามเติบโตก็แปลว่าไทยก็จะเติบโตไปข้างหน้ามากกว่าเดิม ความเห็นจากเงียนดุยหงคนเดิมนะครับซึ่งแสดงความเห็นในกระทู้สนทนาที่พูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาในอาเซียนโดยในเรื่องนี้เองเช่นกันนะครับคุณเงียนดุยหงก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเนะี่ยอยู่ไกลจากมาเลเซียและสิงคโปรก์การเติบโตของไทยก็เลยดูน่ากลัวแล้วก็มีการพัฒนามากที่สุดโดดเด่นมากที่สุดแล้วในตอนนี้ผมคิดว่ามีถนนเชื่อมโยงไป4ประเทศเนะี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะไทยจะเหนือกว่ามาเลเซียในแง่ของการพัฒนาโดยทันทีเมืองไทยจะกลายเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากเลยนะ สี่ปีก่อนผมเป็นชาวเวียดนามคนหนึ่งที่อยากจะเจ้าชนะไทยให้ได้ทุกเรื่องซึ่งมันเริ่มมาจากการแข่งกันฟุตบอลแต่ในวันนี้ผมกับรู้สึกยินดีซะอีกที่จะได้เห็นทั้งไทยกับเวียดนามเพื่อนบ้านในภูมิภาคของเรานนะั้สามารถเติบโตไปพร้อมๆกันเป็นไปได้ว่าพื้นที่ทั้งในไทยและเวียดนามก็จะมีการพัฒนามากขึ้นกว่าแต่ก่อนและผมอยากให้พัฒนามากกว่าภูมิภาคอื่นๆในอาเซียนอย่างทางฝั่งมาเลยหรืออินโดนีเซียด้วยเราจะเติบโตไปพร้อมกับไทยและก็เชื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในแถบนี้อย่างแน่นอน เท่าว่าความเห็นจากฟันทันก็มองว่าจะไม่มีประเทศไหนที่พัฒนาได้สิงคโปร์นะมาเลเซียอาจจะเป็นไปได้ที่ไทยจะแสงหน้าไปผมเห็นด้วยว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางแต่การพัฒนาแบบสิงคโปร์ซึ่งจเจริญม,มากที่สุดในแถบนี้ในอาเซียนตอนนี้ผมคิดว่าไทยี่ยจะต้องพัฒนาได้แบบเกาหลีใต้นะค่อยจะเป็นแบบสิงคโปร์ได้แต่มันมีความเป็นไปได้ในแง่ของการเป็นศูนย์กลางอย่างที่คุณวิเคราะห์ไว้อยู่คือถ้าจะบอกว่าไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาค มันก็มีความไปไปได้เพราะพวกเข้าเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วผมมองอย่างนั้นและการมีถนนเศรษฐกิจกเชื่อมโยงไป4ประเทศยิ่งจะช่วยส่งเสริมให้ไทยมีระดับการพัฒนาที่แสงหน้ามาเลเซียได้ซึ่งผมสนับสนุนในส่วนนี้และอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยแต่เวียดนามเองก็ต้องไม่น้อยหน้าเราต้องมีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับไทยจากการมาของถนนแห่งนี้อย่าลืมว่าเวียดนามก็ได้ประโยชน์นะแม้ว่าจะลากผ่านไปหลายจังหวัดในประเทศไทยแต่สุดท้ายมันก็เพื่อที่จะไปเชื่อมโยงที่เวียดนามอย่าลืมถึงเรื่องนี้และเมื่อไรก็ตามที่มีการใช้งาาานอยย่่งแพรหล ถนนแห่งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงทั้งในไทยและก็เวียดนามเพราะมันก็เป็นส่วนสําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถนนนั้นเริ่มจากทะเลจีนใต้ที่ด้านนังของเวียดนามของเราและก็ไปที่ไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางความเห็นจากเงีย้ยโดยฮงเองก็เข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมก็บอกว่าแต่ถ้าสังเกตจากเส้นทางมันจะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงได้ด้วยเพราะว่าจากแต่ก่อนพวกเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการบินอยู่แล้ว ชาวตะวันตกเวลาจะมาฮาหนอยก็เขายังต้องไปที่กรุงเทพก่อนการที่มีถนนเส้นนี้จะทําให้เมืองไทยนะเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงใช่มันเริ่มต้นที่เวียดนามแต่ตรงกลางนะสิตรงกลางที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้มันอยู่ที่ประเทศไทยและไม่มีประเทศไหนที่จะเข้ามาแย่งตําแหน่งนี้ได้แม้กระทั่งมาเลเซียผมคิดว่าจุดนี้แหละที่จะทําให้ไทยขยับหนีห่างมาเลเซียได้ความเห็นจากชาวเวียดนามคนต่ำมาก็บอกว่า ไทยมีความเป็นไปได้ที่จะเหนือกว่ามาเลเซียได้อยู่แล้วเมื่อมองจากเวียดนามไปผมรู้สึกว่ามาเลเซียในยุคหลังๆนี่แทบจะไม่มีอะไรโดดเด่นเลยในทางตรงกันข้ามประเทศไทยค่อนข้างดูมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดและอาจจะเพราะว่าเวียดนามอยู่ใกล้กับไทยผมก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของมาเลเซียผมเกิดมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นเลยว่ามาเลเซียมีอะไรใหม่ๆบ้างพวกเขามีนวัตกรรมหรือการพัฒนาการลงทุนในด้านไหนที่โดดเด่นอย่างนั้นเหรอผมนึกไม่ออกจริงๆ มองอีกมุมหนึง่งหากไม่นับสิงคโปร์ซึ่งเล็กมากๆมันก็แสดงให้เห็นว่าไทยมีโอกาสที่จะก้าวไปมีระดับการพัฒนามากที่สุดในอาเซียนได้ในขณะที่ความเห็นทมาก,ก็บอกว่าการจะพัฒนามากที่สุดในอาเซียนไทยนะจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นได้แบบสิงคโปร์ก่อนกรุงเทพจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาในระดับเดียวกับสิงคโปร์รถไฟฟ้าในกรุงเทพเดินทางได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมแล้วหรือย,อยังต้องไปดูก่อน ผมคิดว่าพื้นที่รอบนอกมันยังไม่เทียบเท่าสิงคโปร์ได้กรุงเทพยังต้องพัฒนาต่อไปถึงค่อยจะมาเทียบชั้นกับสิงคโปร์ผมไปที่สิงคโปร์เป็นประจำที่นั่นยังสะดวกกว่ากรุงเทพยเยอะและบ้านเมืองก็สะอาดมากๆด้วยทางฝั่งของเงียนโดยฮงก็เข้ามาตอบกลับความเห็นนี้ก็บอกว่าตอนนี้กรุงเทพก็พัฒนาไม่น้อยหน้หนาสิงคโปร์แล้วนะคุณอย่าลืมคิดถึงขนาดของพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเศรษฐกิจในตัวเมืองที่กรุงเทพนั้นใหญ่กว่ามาก ความเป็นเมืองชั้นนาในด้านของการท่องเที่ยวด้วยที่จะส่งผลให้กรุงเทพจะโดดเด่นและมีระดับการพัฒนาที่แทบจะไม่ต่างจากสิงคโปร์สำหรับผมกรุงเทพของไทยในตอนนี้ใหญ่โตกว่ามากเลยโครงสร้างพื้นฐานแทบจะไม่น้อยหน้ากันแล้วแต่มันแค่แตกต่างตรงที่สิงคโปร์นั้นเป็นเมืองที่เล็กมีพื้นที่ที่น้อยและทําให้สามารถจัดการความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบได้มากกว่าแต่ที่เหลือผมยังพบว่ากรุงเทพเป็นมหาคนครที่ขนาดใหญ่ใหญ่กว่าสิงคโปร์หลายเท่าตัวเลย ในอนาคตผมคิดว่าที่นี่เหมาะกับการจะเป็นศูนย์กลางของทั้งอาเซียนหรือแม้แต่กัวลาลัมเปอร์ก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่าในเรื่องของพื้นที่นั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรุงเทพสามารถไต่ระดับการพัฒนาไปในจุดที่สูงกว่าก็อาจจะนำพาให้ไทยไปครองตำแหน่งประเทศที่พัฒนามากที่สุดในอาเซียนไปรวมไปถึงในภูมิภาคต่างๆการเชื่อมโยงของถนอนสี่ประเทศก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยความเตกาบาลก็บอกว่า แต่เราเนะี่ยควนโฟกัสที่เมืองของเวียดนามของเรามากกว่าดานังเองก็จะกลายเป็นเมืองใหญ่แห,ห่งที่3มก็อาจจะเป็นไปได้ที่ได้รับความสนใจมากกว่าเดิมในการเชื่อมโยงถนนเศรษฐกิจซึ่งมันเกี่ยวข้องกับดานังโดยตรงซึ่งมันต้องเริ่มจากตรงนี้เวียดนามนะ่ะขาดแค่เพื่อนบ้านอยู่ทางฝั่งตะวันออกเท่านั้นไม่เช่นนั้นเวียดนามเองก็จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันผมคิดว่าประเทศไทยมีสิ่งที่เหนือกว่าคือภูมิศาสตร์และกระทำเลที่ตั้ง ประเทศไทยโชคดีที่พวกเขาอยู่ตรงกลางดังนั้นระดับการพัฒนาในเวียดนามก็จะเข้าใกล้ไทยด้วยแบบไม่ต้องห่วงผมคิดว่าเราน่าจะพัฒนาไปด้วยกันนะการเป็นศูนย์กลางของไทยไม่ได้แปลว่าจะต้องพัฒนาเหนือวกาเวียดนามเสมอไปในระดที่ความเห็นถัดมาก็มองว่าความเป็นจริงอย่างไม่เพ้อฝันคือไทยจะเป็นศูนย์กลางได้จริงแม้คุณจะบอกว่าเป็นศูนย์กลางไม่ได้แปลว่าพัฒนากว่าแต่เมืองไทยจากที่มีทุนเดิมที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้ว มีทุนเดิมที่แข็งแกร่งมากๆแต่พวกเขาจะดึงดูดทางภาคการท่องเที่ยวได้มากกว่านั้นอีกภาคอุตสาหกรรมภาคธุคครกิจเศรษฐกิจต่างๆมาทุกภาคส่วนเลยทีเดียวอย่าลืมว่าไทยเป็นประเทศที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกเข้ามาอย่างมากมายให้มาอย่างภูมิภาคแห่งนี้สำหรับผมนะเลิกหวังเรื่องที่เวียดนามจะเข้าใกล้ไทยไปเลยแต่กลับอยากให้ภูมิภาคของเราพัฒนาไปด้วยกันมากกว่ามันหมดเวลาที่จะมาแข่งขันกันเองแล้ว ไทยกับเวียดนามต้องเหนือจากประเทศอื่นๆในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียในแง่ของการพัฒนาเพราะจะเห็นได้ว่าในยุคหลังหลังการขยับของประเทศแถบนี้เวียดนามเองไทยเองก็โดดเด่นไม่แพ้ทางภาคส่วนอื่นๆในอาเซียนเลยความเห็นจากเงียด้วยฮงก็เข้ามาตอบกลับด้วยก็บอกว่าตอนนี้เนะี่ยไทยเป็นพี่ใหญ่จริงถ้าเปนในโซนไทยกัมพูชาลาวเวียดนามไทย,ยใหญ่ที่สุดแล้วก็ส่งพลัง หรือแม้แต่สิงคโปร์ผมคิดว่าสิงคโปร์เล็กมากๆหากไทยพัฒนานำหน้ามาเลเซียไปพวกเขาจะครองความเป็นศูนย์กลางแทบทุกแขนงมารวมอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเวียดนามมันก็ดีกว่ามีการพัฒนาในระดับมากๆไปอยู่ในภูมิภาคอื่นๆในอาเซียน,นนะอย่างน้อยๆก็อยู่ใกล้กับเวียดนามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีความเห็นต่าก็บอกว่าไทยนะเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเส้นทางการเดินทางทางบก ไทยพัฒนาถนนได้ดีมากที่สุดเมื่อเทียบกับเวียดนามหรือแม้แต่ในลาวกัมพูชาการเดินทางในไทยนั้นค่อนข้างสะดวกมากที่สุดอยู่ในจุดที่เพื่อนบ้านต่างต้องการที่จะเป็นแบบนั้นสำหรับใครก็ตามที่มั่นใจว่าเวียดนามจะเติบโตแต่เร็วพอจนแซงหน้าไทยผมคิดว่าคุณควรหันมาดูการพัฒนาถนนในเวียดนามก่อนว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วหรือ,อยังเมื่อเทียบกับไทยที่พัฒนาได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีการขยายช่องจราจรที่มากกว่า ในขณะที่ชาวเวียดนามที่เห็นต่างในอีกมุมมองนะครับก็บอกว่าการที่คุณบอกว่าไทยมีโอกาสเจริญมากที่สุดในอาเซียนมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอคือถ้าหากไม่นับสิงคโปร์ก็พวกเขามีโอกาสที่จะสู่สีมาเลเซียนะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้มาเลเซียแต่มาเลเซียเองก็ใช่ย,ย,ย่อยมันเป็นเพราะว่าเราอยู่ที่เวียดนามจึงไม่ได้มีข้อมูลหรือรู้เกี่ยวกับมาเลเซียมากนะักอย่าลืมว่ามาเลเซียแหละพวกเขามีต้นทุนทางทรัพยากร และก็สิ่งต่างๆที่เจ้าอนาติคมสร้างเอาไว้ให้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นจะทำให้มาเลเซียในปัจจุบันยังเหนือกวไทยอยู่อันที่จริงผมคิดว่าไทยอาจจะเติบโตจนขยับเข้าใกล้มาเลเซียมากขึ้นเท่านั้นแต่มันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่ามาเลเซียก็ขยับไปข้างหน้าด้วยเช่นกันแต่ถ้าให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าตอนที่เดินทางไปที่ไทยกับมาเลเซียมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันแล้วมีแต่เวียดนามเลยแหละที่ยังห่างกับพวกเขาทั้งสองประเทศในเรื่องของการพัฒนา แต่ถ้าให้เลือกในโจทย์นี้ผมเชื่อว่าชาวเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะเลือกเชียร์ฝั่งไทยโดยตรงมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของเวียดนามนักลงทุนในไทยจํานวนมากก็เข้ามาลงทุนในเวียดนามด้วยผมเชื่อว่าการเติบโตของไทยจะเป็นผลดีมากกว่าที่มาเลเซียจะเติบโตกว่าไทยนะการเติบโตของไทยจะส่งผลดีต่อเวียดนามของเราด้วยเพราะฉะนั้นมาร่วมสร้างภูมิภาคแห่งนี้ให้พัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนกันเถอะอันนี้ก็เหมือนว่าชวนไทยนะฮะไม่ต้องเถียงกันแล้ว เรามาช่วยกันสร้างภูมิภาคน,นี้กันเถอะแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้คือชาวเวียดนามนะครับก็แสดงความเห็นในมุมที่เขาก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับมาเลเซียเท่าไหร่นะเ,เนื่องจากไม่ได้มีพรมแดนติดกันนะครับเขาเลยไม่ค่อยเห็นภาพว่ามาเลเซียก็เป็นประเทศที่แข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจอยู่นะถ้าเทียบกับไทยนะแต่ว่าไทยก็ขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นเลยแหละแล้วท่านผู้ชมนะครับว่ายังไงกันบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับชมนะครับฟักติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วววยคครรรััััับบบสสสหนนีี้ด